สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่31เดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครที่สนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ for you ครับนักทุนตอนนี้มีโปรโมชั่นเทรดสุดปังรับทริปสุดฟินในวันนี้ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมครูเปานะครับทุกท่านเราพานักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนนี้ตลาด Wall Street ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดวัน Memorial Day แล้วทีนี้เรามาดูตัวของราคาน้ำมันดิบกันครับทุกท่านก่อนหน้าที่จะมีการขยับปรับตัวอ่อนค่าลงมานี้นะครับราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นกว่า 2% เป็นการขานรับ EU ระงับการนำเข้าน้ำมันบางส่วนจากรัสเซียครับราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นกว่า 2% ในช่วงเช้าวันนี้หลังจากกลุ่มผู้นำประเทศสหภาพยุโรปมีมติระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วนกว่า2ใน3เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนนายชาร์ลส์ มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่าผู้นำกลุ่มสหภาพยุโรปมีมติระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วนกว่า2ใน3โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งการเงินขนาดใหญ่ที่รัสเซียใช้เป็นเครื่องมือในการทำสงครามนอกจากนี้ผู้นำ EU ยังได้ลงมติเห็นชอบให้ตัดธนาคาร Sberbank ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจากระบบธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศหรือ SWIFTระงับการดำเนินงานของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียอีก3แห่งและก็คว่ำบาตรบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสงครามในยูเครนการลงมติดังกล่าวมีขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับระบุไว้ว่ารัสเซียยังสามารถขนส่งน้ำมันผ่านทางท่อขนส่งก๊าซให้กับประเทศฮังการีสาธารณรัฐเช็กแล้วก็สโลวาเกียซึ่งประเทศเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียในครั้งนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียใช้เวลานานเกือบ1เดือนเนื่องจากสมาชิกบางประเทศของ EU ซึ่งรวมไปถึงฮังการีพยายามชะลอการออกมาตรการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากฮังการีไม่สามารถหาน้ำมันจากที่อื่นได้โดยง่ายขณะที่สโลวาเกียแล้วก็สาธารณรัฐเช็กก็แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้นะครับในส่วนของทางฝั่งผู้นำกลุ่มประเทศต่างๆอาจจะต้องมีการละเว้นในส่วนของ3ประเทศดังกล่าวนี้ครับนั่นจุดนี้คือสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันโดยภาพรวมยังคงมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันดิบก็เริ่มมีการฟื้นตัวแล้วนะครับจากแท่งก่อนหน้าที่มีการปรับตัวอ่อนค่ากลับลงมาครับเล่นเอานักทุนหลายๆคนเขาวิตกกังวลใจกันไปเลยนะครับอย่างเช่นราคาทองคำของเรานี่ก็ไหลลงมาค่อนข้างลึกเลยบางคนถามเกิดจากอะไรครับผมไปดูตัวดอลลาร์แล้วก็ยูพันธบัตรอายุ10ปีนะครับมีการกระโดดกลับขึ้นมามีแท่งสูงๆตั้งแต่ประมาณตอน4ทุ่มแล้วก็กระโดดขึ้นมาในช่วงเช้านี้ในช่วงเวลา7นาฬิกาเลยครับถือว่าเป็นแท่งที่สูงเหมือนกันเพราะว่ายูสิบปีกลับขึ้นมายืนเหนือ 2.8% ได้อีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราดูเป็นภาพรวมๆแล้วเนี่ยเราก็จะยังสังเกตเห็นว่ายูสิบปีรวมไปถึงดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นยังคงอยู่ในทิศทางเทรนด์ฝั่งขาลงการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมายังไม่สามารถที่จะเบรก101.9นะครับบริเวณแถวนี้ยังไม่สามารถเบรกได้เพราะฉะนั้นนะครับโครงสร้างเทรนด์ทางด้านฝั่งเทคนิคเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โดนทำลายในช่วงสายๆวันนี้เรายังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับนักลงทุนว่าดอลลาร์จะสามารถขึ้นต่อจากนี้ได้หรือไม่เพราะว่าถ้าขึ้นมาได้แค่นี้จริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่านี่เป็นการเก็งกำไรคลายสถานะตามหลักของเทคนิคครับเพราะผมลองตรวจสอบดูกับทาง Forex Live แล้วยังไม่มีการแจ้งข่าวที่มีความสำคัญแจ้งเข้ามานะครับนอกเหนือจากคืนนี้ประมาณเที่ยงคืน15นาทีประธานธนาคารกลางสหรัฐรวมไปถึงผู้นำประเทศก็คือคุณโจไบเดนจะออกมาประชุมกันนะครับในหัวข้อเศรษฐกิจแล้วก็การควบคุมเงินเฟ้อตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกับตลาดอย่างมากเลยครับนักทุนแล้วก็อาจจะมีผลคาดว่าน่าจะเป็นข่าวที่มีความแรงพอสมควรเพราะจะทำให้นักทุนได้รับถึงมุมมองในอนาคตที่ชัดเจนกับการกำจัดในส่วนของตัวเงินเฟ้อตรงนี้การทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวว่าทางภาครัฐบาลรวมไปถึงธนาคารกลางสหรัฐจะมีวิธีการอย่างไรและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดครับสวัสดีครับ